Drive by Jimmy คุณทศพลนะครับถ้าซื้อรถไฮบริดเช่นพวก CHR มาแต่ใช้แค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาจอดเฉยแบตเตอรี่ต่างๆของรถจะเสื่อมจริงไหมครับถ้าจริงเสื่อมเร็วกว่าใช้รถบ่อยๆมากไหมครับจริงครับตามสายจอดเลยครับจริงครับจริงครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่คำถามอะไรที่เกี่ยวเรื่องจอดรถอ่ะถูกต้องถูกคนแล้วครับเดี๋ยวเสื่อมเร็วสิเสื่อมเร็วมันเสื่อมเร็วมันเสื่อมเร็วอยู่แล้วมันเสื่อมเร็วแน่นอนเสื่อมเร็วกว่าปกติด้วยแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าการใช้รถบ่อยๆด้วยเพราะว่าไฟมันไม่ได้หมุนเวียนไงนึกออกป่ะไฟมันเอาง่ายๆคุณดูเหมือนโทรศัพท์มือถือคุณอะถ้าคุณชาร์จเนี่ยถ้าคุณชาร์จแล้วคุณปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไฟมันก็ค่อยหายถูกไหมแต่ว่าไฟในระบบไฮบริดเนี่ยเขาจะล็อกไว้ที่ 60% ยังไงก็จะมีอยู่ถ้าจอดนานอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบตมันจะต่ำกว่า60เงี้ยมันจะติดเครื่องขึ้นมาเองไหมบ้านแกสิบ้าเหรอแต่บอกไว้ก่อนนะว่าแบตเตอรี่ไฮบริดโตโยต้ายังไงมันก็ทนคือไฟมันยังคาอยู่ในระบบ 60% สมมุติคุณจอดประมาณปีนึงแล้วไฟในระบบมันหายเกลี้ยงเนี่ยคุณสตาร์ทได้คุณยังสตาร์ทได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีจัมช่วยคือแบตที่สตาร์ทกับแบตที่ใช้วิ่งเนี่ยมันคนละตัวกันไม่ใช่คนละตัวคนละลูกคนละแยกเก็บกันแยกเก็บเซลล์กันใช่มากกว่าDrive by Jimmy.